รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันต้องเน่าต้องเปื่อยมันต้อง แปรสภาพเดี๋ยวเราใจสู้นะใจสู้ใจสู้เหมือนกับเราปฏิบัตินะโอกาสต่อไปก็เป็นโอกาสที่เราได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งจะอยู่แค่ไหนก็แล้วแต่บารมีอดทนอดทนตั้งบารมีการที่ครูบาอาจารย์มาเทศมาชี้แจงเรื่องธรรมะให้เราเข้าใจบ้างอันนี้ก็เป็นการสร้างบารมีใช้ร่างกายใช้เสียงแต่มาที่เกิดชั้นนาชั้นใดก็เสียงหล่อเสียงดีนะไม่ใช้เสียงเนี่ยก็โอ้เสียงเนี่ยก็เป็ดแล้วขออภัยไม่เคยสร้างบารมีใช้เสียงอย่างโคศกเนี่ยมันเกิดชั้นนาก็โอ้เสียงกระเวกเลยมันพระครูบาอาจารย์ก็แล้วแต่นี่ใช้เสียงเสียสละนี่ก็จะได้นอนตั้งหน่อยก็ต้องมานั่งเทศใช้เสียงใช่ไหมอันนี้ก็เสียสละมันเรานั่งอยู่ทำไมเนี่ยน่าจะไปนอนเนี่ยใช่ไหมอันนี้เราก็เสียสละไม่ถึงกับเสียสละชีวิตหรอกแม่ไม่ถึงกับแม่ยอมตายใช่ไหมอันนี้ก็บารมีเต็มๆเลยเหมือนพระพุทธเจ้าเราเพียงแต่ว่าเริ่มต้นเหมือนคนเราเนี่ยเริ่มเดินมันก็เหมือนเด็กอ่ะเด็กอ่อนเด็กอะไรมันเริ่มหัดเตาะแตะเตาะแตะมานั่งได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยก็เตาะแตะเตาะแตะมาแต่ผู้ใหญ่แล้วเนี่ยหนูก็เดินฉิวเลยเดินอันนี้เราเริ่มต้นเราไม่ต้องน้อยใจเราเริ่มต้นเดินแล้วก็มันก็สร้างฐานให้ดีสร้างฐานกายต้องพยายาม อดทนเหมือนกันไหมเหมือนที่ครูบาอาจารย์เทศเรื่องสติปัฏฐาน4เนี่ยอันนี้พื้นฐานเนี่ยแม้แต่พระพุทธเจ้าเราก็ต้องอาศัยสติปัฏฐาน4เอาฐานที่กายไม่ใช่นั่งแป๊บนึงลืมตาแล้วแป๊บโหยุงยังไม่ทันจะกัดเลยลืมตาแล้วใช่มั้ยอันนี้รอให้ยุงกัดตัวนี้กัดให้จี้ๆนี่ยุงยังไม่ทันจะกัดเลยจะยุงพูดได้นี่โอ้นั่งอะไรยุงไม่ทันจะกัดลืมตาแล้วอายยุงไว้เนี่ยมันไปนั่งสมาธิแล้วก็ทำไม่รู้ไม่ชี้เฉยไว้มันครูบาอาจารย์หลวงปู่ทองวานเนี่ยเห็นเฉยรู้เฉยกัดเฉยก็คงยังไม่ถึงเข้าโรงพยาบาลหรอกคิดเคยปล่อยไปนะกัดกัดไปเนี่ยมัน ขอไปนะเสียงไม่รอเลยขอไปอันนี้สมมติว่ายุงกัดเนี่ยยุงกัดจี้จี้จี้ใหม่ๆก็พุทโธ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 ขันติหนอขันติหนอก็ขันติหนอถ้าเข้าก็หนอ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 ชักชักหนอแล้วพุทโธไม่มีแล้วเอาหนอหนอแล้วก็ลืมตาหนอลืมตาหนอไปเลยใช่ไหมเนี่ยมันก็จินตนาการว่าโอ้มันได้ข่าวยุงลายเป็นมาเลย์อ้าวอีกแล้วเนี่ยกลัวตายแล้วมันไม่ยุงธรรมดาเนี่ยไอ้มันยังเจ็บหนักเจ็บหนักเนี่ยได้ข่าวว่าเป็นมาเลย์ตายเพราะยุงแปลใช่ไหมมันบอกจินตนาต้องตายแน่ลืมตาดีกว่าไม่นั่งลุกนี่นี่มันกลัวตายตั้งแต่ยุงเริ่มกัดแล้วตายเป็นตายสิลองสิลองตั้งในยุงมันตายไหมเนี่ยจะเข้าโรงพยาบาลไหมเนี่ยลองสิมันเราไม่ลองอ่ะยังครูบาอาจารย์เนี่ยไม่สะชีวิตก็สะตลอดชีวิตเด็กๆผมจะเป็นจะตายใช่ไหมอันนี้ก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ชั่วโมงสองชั่วโมงสามตอนนี้ชั่วโมงสี่มันเริ่มเป็นผู้ใหญ่นี่ยังเด็กตลอดเวลาเลยไม่ถึง15ทีลืมตาแล้วต่อแตะใช่ไหมแล้วนะอันนี้เราต้องเข้มแข็งตอนกี่โมงสามตอนกี่โมงสี่มันเริ่มเป็นผู้ใหญ่นี่ยังเด็กตลอดเวลาเลยไม่ถึง15ทีลืมตาแล้วต่อแตะใช่ไหมแล้วนะอันนี้เราต้องเข้มแข็งเมื่อชีวิตเรานี่มีความหมายตายไม่ได้ตายก็ต้องกิเลสตายเรายังตายไม่ได้ เราต้องอยู่ไปบ้านนี่มืดเลยมืดตึมละมึนเลยเนี่ยอันมาคิดอยากฆ่าตัวตายมันอดีตมันอดีตที่สว่างสวยมันตายไปแล้วเหลือแต่ปัจจุบันคนมึนตึ๊บไปเนี่ยนั่นแต่ถ้าพื้นฐานที่ดีๆเนี่ยไม่มีหรอกนักปฏิบัติฆ่าตัวตายหายากไม่มีหรอกคิดจะฆ่าใครก็ไม่มีมันเริ่มต้น
ยังฟุ้งซ่านอยู่ฟุ้งซ่านอยู่พอมันเชื้อจิต จิตมันผ่าไปมันนั่งสมาธิกายตรงนี้ก็ใจไปเรื่อยนะเพราะนั้นเวลาเราต้องเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งยังดีกว่าอันนี้เชื่อเต็มเลยเนี่ยเต็มก็ไปเที่ยวตรวจเช็คทั้งหมดเป็นหมอดูในใจนะเรียนหมอดูในใจแล้วเช็คหมดเลยไม่บางทีไม่แวะบ้านหรอกแวะเพื่อนที่ทำงานเฉยเลยใครเรียนหนังสือก็ไปนู่นแหละทั้งที่ก็ปิดเทอมนะทั้งวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปเฉยแล้วไปดูที่ทำงานไม่เป็นไงบ้างเนี่ยแวะไปเรื่อยเนี่ยก่อนจะถึงบ้านก็เพลียพอดีนะนะขอเลิกพอดีเลยนะเลิกกรรมฐานพอดีนั่นแหละมันไปสร้างฐานสร้างครอบครัว บางทีเนี่ยบวชใหม่เนี่ยโอ้ถ้าไม่รีบดึงมานี่สร้างลูกหลานเต็มไปหมดเลยนะแต่งงานต้องแต่งงานดีๆนะจนๆไม่เอาแล้วไปเป็นนั่นใช่ไหมลูกออกมาก็ต้องเรียนดีๆนะไหมไอ้ขี้เลยไม่มีเลยเหมือนเนี่ยเป็นขอทานราชาเนี่ยมันไม่บอกว่าจิตไม่เคยบอกโอ้ราชาต้องต่อยราชาที่ไม่มีอะไรนี่จิตบอกว่าถ้าเป็นขอทานก็ทานระดับอินเตอร์มีเงินฝากธนาคารต้องอะไรว่างันทำไมมันไม่เคยบอกว่าโอ้อยากจะเป็นคนจนอยากจะเป็นคนขอทานอยากตรงนี้ตกต่ำไม่มีหรอกคิดเนี่ยมันคิด ชั่วโมงเนี่ยถ้าเรามีสมาธิเนี่ยโอ้มันจะได้เยอะชั่วโมงนี้โอ้ไปสวรรค์นิพพานได้สบายเลยมันสงบนิ่งเนี่ยแล้วก็สร้างบ้านสร้างเรือนได้สบายเลยจะสร้างขี้หลังมาพระบทใหม่บทเก่าก็มาแล้วมันต้องไม่ทิ้งกายเหมือนฟังเทศฟังธรรมตอนนี้ก็กายอยู่ตรงนี้ใจอยู่ตรงนี้พยายามกายไปไหนใจไปด้วยกายไปไหนไปด้วยต้องท่องไว้กายอยู่ใจอยู่กายอยู่ใจอยู่ต้องท่องไว้อันนี้เผลอแป๊บเดียวกายนั่งไปแล้วเนี่ยนั่งโอ้บางทีเนี่ยนะบางทีศรัทธาโอ้คนนี้นั่งนี่ตัวตรงดำรงสติโอ้ที่ไหนได้โอ้ยเราก็นั่งหลับๆนอนตื่นโอ้นั่งโหนั่งสู้เขาไม่ได้เลยโอ้โหบอกโอ้ยบอกหลวงพ่อหนูสู้เขาไม่ได้เลยโอ้โหเขานั่งนี่ตัวตรงเลยทำไมจะยอมแพ้จะลุกไปก็โอ้โหไม่ได้ต้องนั่งอันนี้คนนี้เลยดีกว่านั่งหลับๆนอนตื่นเนี่ยหลับตื่นได้15,000เพชรนั่นใช่ไหมยังดีกว่านอนนั่งตัวตรงไม่ได้อะไรเลยโยมคิดสิเที่ยวหมดเลยอ่ะโอ้นี่บอลไม่จับด้วยโอ้โหเที่ยวนี่สว่างสวัยเลยนี่อันนี้ก็นั่งไปก็ท้อแท้อ้าวครูบาอาจารย์บอกให้นึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ท้อแท้ไม่ได้เอาพยายามเอานั่งหลับโอ้ครูบาอาจารย์บอกหลับตื่นๆเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ราคาอย่างเงิน5เพชรนะเดี๋ยวได้ราคายังไม่ขาดทุนงั้นแล้วหลับตื่นๆเดี๋ยวพอฝืนละเคยฝืนละนั่งหลับฝืนให้รู้นิวรณ์เป็นยังไงโอ้ดอกง่วงแล้วเราง่วงแล้วต้องตื่นต้องตื่นเนี่ยพอให้มีสติพุทโธปุ๊บเนี่ยสว่างเลยนิวรณ์ดับเลยเอ้ามันดับได้ไงวะเนี่ยมันง่วงมันหายง่วงเลยเนี่ยตื่นเต้นอีกบางทีลืมตาทำไมมันไม่ง่วงเลยไหมสติมันน้อยตื่นเต้นเลยมันน่าจะง่วงนะอ่ะง่วงก็ว่าอีกไม่ง่วงก็ว่าอีกไหมเนี่ยจิตเนี่ยไม่ง่วงมันก็ดีไหมอันนี้พอนั่งอีกไม่ได้แล้วอยากได้ไม่ได้แล้วนั่นแหละต้องทนเอาหลับเนี่ยเดี๋ยวปัญญาสมาธิมันเกิดไอ้น่วงนั่งตัวตรงมันต้องรู้กายรู้ใจรู้สภาวะที่เกิดบางทีสับนิดเดียวเนี่ยนั่งกายตรงนะเพราะว่า มันไม่เข้าสมาธิกายตรงโหท่าทางแล้วน่าศรัทธาแล้วก็นั่งนิดสง่าผ่าเผยนั่งโหเอาจริงจังอ่ะพอออกสมาธิแล้วถามโหพี่โหพี่นั่งสงบจริงๆหนูสู้ไม่ได้เลยคุยไปคุยมาบอกเปล่าหนูไปเที่ยวบอกพี่ไปเที่ยวเที่ยวที่ไหนล่ะจิตไปหลังไม่อยู่ไปเที่ยวหมดเลยหาลูกหลานหาเพื่อนเนี่ยดูสิไปเสร็จจะได้อะไรได้แค่นั่งสมาธิก็ดีกว่าคนไม่นั่งแต่คนที่นั่งหลับนั่งสับเนี่ยนั่งเนี่ยไปสุด
เขาได้กว่าเขาสงบบ้างไม่สงบบ้างเอามาเอาพุทโธเอาปุ๊บเอาพุทโธนิดนึงเนี่ยเขาได้กว่าเขาได้กว่ามั้ยโอ้นั่งนะใครเห็นเนี่ยโอ้อยากจะนั่งอยากอะไรโอ้บารมีเยอะที่ไหนที่ไหนได้พอมาคุยแล้วนี่สู้คนที่นั่งหลับไม่ได้เลย นั่นแหละหลวงพ่อบอกนะนั่งหลับนั่งสับมันเดี๋ยวก็ดีเองนี่มันเรามันแพ้นิวรณ์คิดว่านั่งหลับนั่งสับนั่งทำไมขัดทุนลืมตาดีกว่ามันก็เลยไม่ได้อะไรนั่นแหละเหมือนกับ เหมือนเราว่าเราจะทานข้าวตอนไรหรือว่าอาหารตรงเนี้ยหรือไปร้านตรงเนี้ยร้านมอซอเนี่ยร้านเนี่ยร้านที่เรายังไม่ได้ไปชิมเลยร้านมอซอไม่ได้มองซึ้งนะมอซอใช่ไหมแล้วมอซอมองซึ้งอ่ะก็ดีอ่ะอันนี้ติดเตียงก็เหมาะร้านมอซอจะมีอะไรรสชาติดีไหมอาหารเรายังไม่ได้ไปชิมเลยแต่ร้านนี้สวยร้านนี้ดีก็เราไม่ได้ไปชิม มองแต่ภายนอกมองแล้วพอเราไปร้านที่ไม่ดีเนี่ยลองดิลองไปลองไปชิมดูที่ดูถูกกันนะโอ้โหไปสุดเขาทำอย่างดีเลยถึงรสถึงเปรี้ยวหวานมันเค็มร้านไม่ดีแต่ว่าเข้าไปในร้านปุ๊บตกใจสะอาดหมดเลยสะอาดแล้วคนก็ต้อนรับดีโอ้มานุษย์สมพันธ์ดีเชิญเชิญเนี่ยเชิญนั่งก่อนอย่างนี้แล้วก็สะอาดหมดเลยนี่ใช่ไหมก็ลองดูลองทานเลิศรสมาน้ำพริกก็อร่อยผักก็ต้มแบบให้พอดีไม่ใช่ต้มโหไม่ใช่ต้มนี่ต้มแฉะเลยลมมาไงเนี่ยลมมาแบบเนี้ยเดี๋ยวตัวไข่ต้มมันจะบอกให้ลมนี่ก็ตัวไข่ต้มมันเนี่ยลมแบบนี้ไม่ค่อยไว้ใจหรอกลมที่นี่รู้ทิศดีใจลมพัดโอ้โหสบายที่ไหนได้พักเดียวเนี่ยนี่มาก็ลมนะก็ลมโชคมาเนี่ยถ้าลมพัดเรื่อยๆเนี่ยไม่เป็นไรลมพัดแรงก็เบาแล้วก็แรงขึ้นเนี่ยระวังเถอะเดี๋ยวดูทิศทางให้ดีเถอะเนี่ยตอนนั่งฉันข้าวพัดธรรมดาไม่เป็นไรโอ้พัดหลายครั้งบอกว่าเตรียมนะพอพักเดียวนี่ตกเลยอ่ะไอ้นี่มันเดี๋ยวนี้ฝนตกฟ้าร้องมันล้าสมัยแล้วนะไม่ฝนตกไม่ฟ้าร้องเลยไม่เหมือนสมัยโน้น สมัยก่อนปู่ย่าตายายเนี่ยก่อนจะตกฟ้าร้องก่อนเปี้ยงอันนี้ไม่ร้องเลยไม่ร้องเลยตกเฉยเลยตกอ่ะวันนั้นดินฟ้าอากาศเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนแปลงหมดแล้วจะนับภาษาอะไรชีวิตคนเนี่ยแล้วสิ่งมันล้อมมันมาหมดเลยสิ่งมันล้อมมันมาทำให้สภาพความอยู่ของเราเนี่ยความพอใจวัตถุเจริญมากเจริญมากแค่ไหนนี่ลองคิดดูสิทีนี้ทันสมัยนะโทรศัพท์เนี่ยเมื่อก่อนที่ต่างประเทศเนี่ยโอ้โหกว่าจะสื่อถึงประเทศนี่โอ้โหจ้ะอันนี้แค่แป๊บเดียวไหมไลน์ก็ได้อะไรเนี่ยไปถึงกันหมดแล้วโน่นอเมริกาพวกเยอรมันอะไรเนี่ยใช่ไหมมันถึงหมดเลยถึงหมดอันนี้ก็เมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยความขยันมันเยอะซักผ้าก็ซักตั้งใจซักนะขยันอะไรทุกอย่างเนี่ยทำอะไรนี่หุงข้าวหุงข้าวก็หุงข้าวถ่านเนี่ยตั้งใจจุดตั้งใจทุกอย่างมีสติตรงนั้นนะดีนี้เป็นไงอำนวยความสะดวกหมดเลยขออภัยทำให้คนทุกคนน่ะขี้เกียจบิดอยู่นั่นเนี่ยหุงข้าวก็ไม่ต้องเสียบแป๊บเดียวก็ไปนอนนะแล้วมันก็เด้งมาใช่ไหมมันก็ตัดเนี่ยเป็นไงดูสิไปนอนบิดไปบิดมาหลับไปเลยตื่นมาปุ๊บแล้วหุงข้าวนี่ไปบิดนอนได้ไหมตื่นมาแฉะมาเลยเนี่ยโอ้โหโดนด่าทำไมเมียขออภัยหุงข้าวยังไงเนี่ยเปียกๆใช่อ๋อบอกว่าหนูหลับไปหน่อยหลับงี้ไปหน่อยตั้งร่วมครึ่งชั่วโมงนี่นะประมาณเนี้ยเดี๋ยวนี้สบายนอนไปสิไม่ได้ช็อตอะไรตื่นมาปุ๊บนี่โหหาวอมแล้วก็ตักอาหารได้เลยเนี่ยน่าทำไมเห็นไหมแกงก็ไม่ยากเนี่ยละมิดเลยโถแป๊บเดียวเนี่ยเดี๋ยวถุงพลาสติกมาแล้วลอยไปแล้วใส่ถุงให้แล้วมันเนี่ยแล้วทำให้เราขยันเหรอเขาคิดว่า
หัวสมองแบบว่าใช้คอมพิวเตอร์สมองฉลาดสมัยก่อนโง่ต้องมาฐานอะไรเนี่ยโอ้โง่ใช่ไหมแต่ทีนี้ฉลาดหมดแล้วเพราะว่าไม่ต้องมาเสียเวลากับไอ้การหุงข้าวใช่ไหมไอ้นี่ฉลาดตั้งปุ๊บนี่ไปทำโน่นทำนี่อ่ะไปนอนซะก่อนเรื่อยๆก็ได้เนี่ยนี่ทำไมแต่ปลาหรอกทำนิดเดียวก็นอนแล้วขี้เกียจเนี่ยมันก็สั่งโอ้เราจะต้องทำอื่นมันจะเสียเวลาตรงนี้ใช่ไหมเราซักผ้าซักทำไมเล็บสวยๆก็หมดไปเนี่ยหักอีกเนี่ยใช่ไหมใช้เครื่องไปดีกว่าทำไมนี่บางคนก็ใช้สะอาดดีใช้มันมีที่นั่นแล้วก็เอาแปรงอะไรแล้วก็ซักเนี่ยพระนี่ยังซักนี่ยังซักเลยถ้ามันไม่หนาจริงเนี่ยพระก็ไปซักเครื่องเนี่ยซักมือเนี่ยซักไปสติซักไปเนี่ยแล้วก็มาทำสติมันก็ตัวปฏิบัติไปไม่ใช่ซักปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยใช่ไหมไปปั่นมันก็ได้แค่ความสวยงามแต่ไม่ใช่ว่าแอนตี้ห้ามใช้เครื่องปั่นนะขออภัยนะขอพูดมันเกิดอรรถรสมากกว่าความขยันความตั้งใจสติอ๋อเราก็ยี่เบาก็ไม่สะอาดเราก็ยี่อ้าวก็ยี่พอดีคนที่มีเล็บมันก็คงไม่ไปสักหรอกมีเล็บได้ตัวเนี่ยนั่นแหละนี้เหมือนกับนกอย่างเนี่ยวันที่เราเข้าค่ายลูกสงลูกเสือเนี่ยมั้ยไอ้ที่ไอ้เชือกอะไรเนี่ยพวกสมัยก่อนหมดเลยแล้วก็หุงถ่านหุงอะไรอะไรเนี่ยให้หุงแบบถ่านแล้ววัยรุ่นหุงไม่เป็นเลยเขามีเทคนิคไอ้นี่พอเอากระดาษยัดทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วก็เอาถ่านมาข้างบนโปะๆล่ะดับหมดเลยใช่ไหมไม่เป็นใช่ไหมเขาเอาถ้าไม่มีกระดาษก็เอาสังกะเพราอะเล็กๆก็คุยใช่ไหมมานี่แล้วก็เอาไม้มาจุดแล้วก็เป่าไม่มีอะไรก็เป่าฟันนะเป่าไปก็สนุกดีใช่ไหมก็เหมือนตัวปฏิบัติเนี่ยลุ้นจะติดไม่ติดเนี่ยลุ้นนั่งลุ้นอยู่นั่นแหละเอาไปเพื่อนมาก็ลุ้นเนี่ยเพื่อนไม่เป็นก็นั่งมองเอาไม้มาเอาไม้มานิดพวกเอาไม้มาโปะไม่ได้ไม้นิดแล้วเอาฐานนี่นะแล้วก็เป่ากันเพื่อนก็ลุ้นกันลุ้นเป่ากันตัวกงเนี่ยเป่าเอาคนนี้เป่ากันใน3-4 คนน่ะไม่สุดก็เราก็เอาคนเป็นมีเราก็เอาฐานนิดพอฟันขึ้นนี่เฮเลยโอเราได้แล้วเราหุงข้าวได้เลยนี่ใช้แบบนี้วัยรุ่นทำไมก็ต้องได้สอนไงเอายัดเข้าไปยัดเข้าไปเนี่ยเอาฐานโปะเนี่ยพอพักเดียวก็เรียบร้อยนั่นแหละมันทุกอย่างมีเทคนิคบทเหมือนกับการใส่บาตรกายอะไรเนี่ย ใส่บาตรอะไรทุกอย่างก็มีเทคนิคมีการสอนหมดเลยเคยใส่บาตรเด็กๆเนี่ยต้องนั่งก่อนรอพระก่อนรอพระมาถึงก่อนไอ้นี่สมัยใหม่นี่พระไม่ทันเปิดบาตรเลยเคยนี่จ้องแล้วจ้องเนี่ยไอ้เราก็จะถ้าเราเงยพวกเขามองหน้าแล้วมองหน้าเมื่อไรจะปลดสักทีก็ทำไม่รู้ไม่ชี้ใจเย็นๆนี่มองหน้าพวกเขามองผมเนี่ยมองแบบยิ้มๆบอกใส่สักทีสิถ้าพูดได้ใส่ทีเนี่ยก็บาปอีกแล้วก็ต้องเปิดพระใหม่ก็บาดหล่นหรือฝาหล่นเลยเนี่ยดูสิรีบมาผมก็ไปไอ้นี่ก็บอกอ่ะให้พระตั้งสติก่อนมาก็มาเหนื่อยเดินมาเนี่ยไอ้นี่มาจ้องเคยจะจ้องเลยแล้วโอ้โหนี่จ้องมันตั้งแต่ในบ้านหรือว่าเนี่ยนึกในใจเนี่ยมาจ้องโหมอะไรจะปวดตัวทีเนี่ยพระก็โหรีบใหญ่เนี่ยแล้วก็ทำไม่รู้ใช่ว่าพระเราใช้ตลกบาทนี้ใช้ตลกบาทไหมไหนจะต้องเปิดไอ้นี่มันมีเซฟเองอ่ะกันนี่ใช่ไหมไอ้เขาถักอ่ะใช้เป๊กอ่ะมันกันบาดหล่นน่ะมาก็ต้องเปิดอีกแล้วก็ต้องแหวกจีวรอีกทุกอย่างเนี่ยมันมีเทคนิคเขาไม่ใช่ปุ๊บเดี๋ยวบาดฝาบาดหล่นก็หาว่าไม่สมรวมเองอ่ะโดนอีกก็โยมไม่ทำให้พระไม่สมรวมใช่ไหมมาถึงปุ๊บก็นั่งประจบเอาขันข้าวขึ้นแบบมาขันข้าวอธิษฐานอย่างนี้พระมาถึงปุ๊บก็ก็ทำโน่นแต่งนี่แล้วก็ลุกก็ไปใส่บาตรพอดี
อันนี้ไม่ได้ประจบอะไรเลยไม่ใช่อธิษฐานอะไรนี่จะใส่ท่าเดียวเนี่ยพ่อแม่ให้ใส่ก็ใส่อย่างเดียวลูกสิเนี่ยพ่อแม่ไม่สอนเลยอันนี้ก็สอนอันนี้นะทำอย่างเงี้ยก็ทำผู้ใหญ่ทำก็ทำตามก็ผู้ใหญ่อธิษฐานเด็กก็ไม่อธิษฐานแล้วก็ทำตามยกมาไปใส่ใส่เขาบอกว่าบอกหนูแต่โดนบาดนะ โดนแล้วเป็นไรบาปอะไรเนี่ยก็ถามก็อยากรู้อ่ะใส่จะให้โดนบาดนะต้องใส่แต่อย่างนี้ข้าวจะหกนะทุกอย่างมันทานข้าวเนี่ยหกเป็นไงเอาหกบาปข้าวอย่างนี้ข้าวเขาก็สอนมันไม่ดีแล้วก็เป็นนิสัยมานั่นแหละเพราะฉะนั้นเคย เคยเนี่ยมาเนี่ยให้ลูกไหวลูกไหวไม่เป็นแต่เพราะแม่ไม่ไหวเพราะแม่ยืนเชิดให้ลูกไหวลูกก็บอกลูกก็มองหน้าบอกนี่บอกแม่บอกพ่อบอกน้องนี่บอกเราไหวดูสิเขาไหวเขาไหวตามอ่ะนี่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อปู่แม่พ่อปู่แม่ปู่น่ะสอนนั่นน่ะเอาตัดเดินตามพ่อตามแม่นะมาปู่เดินวกไปวกมาใช่ไหมน่ะพ่อปู่แม่ปู่อ่ะไอ้นี่ก็บานอ่ะลองพ่อแม่กราบดิเขาดูเรากราบยังไงเอากราบเอาบางทีกราบสองครั้งนี่คือตรงนี้พ่อแม่จะต้องทำก่อนบางทีนี่มาสงสารลูกอ่ะอะไรไหว้พระก็ไม่เป็นโอ้ยแต่พูดได้ก็แม่ไม่สอนหนูนี่ก็พ่อแม่ไม่สอนจะไหว้เป็นไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้มันนี่เหมือนกันเรามาปฏิบัติเนี่ยไม่มีใครฉลาดหรอกเหมือนพุทธเจ้าอ่ะนั่งมาหลายพันปีแล้วก็ยังไม่ฉลาดยังมาหลงมาอดอาหารอกอะไรเนี่ยทำให้คำว่าอยากเนี่ยเป็นทุกข์อยากเลยก็บอกว่า ฟังเทศน์ฟังธรรมนั่งสมาธิอยากให้อยากพอดีอยากพอดีอยากให้เข้าใจไม่ถูกใจก็ทุกข์ใครทุกข์ล่ะคนอื่นไม่ทุกข์เราทุกข์เองเห็นไหมนั่งสมาธิไม่พอใจใครทุกข์เราทุกข์ว่าให้พอดีอยากก็เฉยไม่อยากก็เฉยอย่างครูบาอาจารย์สอนพุทธวานเนี่ยเห็นก็เฉยอันนี้ขี้สงสัยหมดเลยเนี่ยมันก็ความอยากเกิดขึ้นใช่ไหมอินโนก็สงสัยเนี่ยไม่เฉยเลยเนี่ยเอาลองสิดีใจก็เฉยเสียใจก็เฉยเห็นอะไรก็เฉยนั่งเนี่ยบางทีเห็นนิมิตเห็นอะไรเนี่ยตื่นเต้นลืมตาเลยเนี่ยเอาเฉยเห็นก็เฉยเห็นกายเห็นใจเห็นมันเกิดขึ้นสงบก็เฉยมาอยู่ที่กายจะเห็นกายรู้เฉยเห็นเฉยก็ทำไปเรื่อยเนี่ยพอถ้าเข้าปุ๊บเนี่ยมันภาวนาพุทโธพุทโธเนี่ยหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธเนี่ยพุทลมเข้าโธลมใหม่ก็สงสัยทำไปทำไมเนี่ยพุทโธทำไมเนี่ยมันได้อะไรเนี่ยเห็นไหมทำไปเถอะเขาทำเราทำเนี่ยแล้วถ้าภาวนาพุทโธพุทโธบางทีภาวนาไปงั้นเนี่ยสงบบ้างไม่สงบก็ฝืนไปเรื่อยผมว่ามันพอได้จังหวะสติมากขึ้นเนี่ยพุทโธหายอดีตอนาคตหายแล้วนะตกใจบางทีลืมตานะใช่ไหมมันมีตรงนั้นนะแต่ว่าขอให้ความอยากเนี่ยขอให้พอดีอยากมากเป็นทุกข์อยากน้อยก็เป็นทุกข์อีกก็ให้พอดีอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้เราตถาคตนี่อยากมากแล้วก็ปัญจวัคคีย์นี่ก็ลุ้นโหให้สำเร็จตายก็ให้สำเร็จรู้สิเนี่ยลุ้นอันนี้ทำไมอันนี้ก็สร้างมีรู้กันติสถะก็อยากสำเร็จอยากโอ้โหอยากเกินนะเกินที่สุดใช่ไหมเรามาเนี่ยมายังไงเรามาเพื่อสำเร็จเป็นพุทธเจ้ามันก็เขารู้แบบอัตโนมัติอัตโนมัติเนี่ยเขาสร้างนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วมาปัญญาคีปุ๊บเนี่ยอยู่ในการก็อุปถากลุ้นอีกลุ้นอีกพิสูจน์ก็เป็นตายก็นั่งอดอาหารเนี่ยจากสิบคำเนี่ยจากสิบคำจากสิบคำมาทีละคำ9 คำ 8 คำ 7 คำเรื่อยๆมาเนี่ยจนถือคำเดียว คำสุดท้ายคำสุดท้ายก็แบ่งครึ่งอีกความอยากแต่ทั้งที่
โอ้โหสลบแล้วสลบอีกเนี่ยอันนี้ไอ้ตัวนิวรณ์สกัดกั้นกันเนี่ย ขอไปความอยากได้อยากมีความอะไรนี่นิวรณ์หมดเลยเพราะว่ามันสกัดกั้นหมดเลยขนาดรูปเนี่ยขนหลุดเนี่ยนะโลมาขนนั้นหลุดเลยนะที่รูปทรมานกายนะนั่งสลบแล้วสลบอีกอ่ะสลบแล้วก็ตื่นมาก็ยังอยากอดอาหารอีกเนี่ยบริสุทธิ์บริสุทธิ์ก็เทวดาพระพรหมเนี่ยก็เคยฟังนะอยู่ไม่ได้ต้องช่วยให้ถึงที่สุดตอนมาลงมานี่ก็ไปอาราธนานะเทวบุตรดุสิตเนี่ยฉันดุสิตเทวบุตรดุสิต คือตรงนั้นก็อาราธนาว่าถึงเวลาแล้วแล้วก็เทวบุตรนี่ก็รู้โอ้มีญาณโอ้เราสร้างบารมีเพื่อไม่ใช่เพื่อเป็นเทวดาเพื่อช่วยสัตว์โลกที่ตรงนั้นเราก็ถึงเวลาแล้วก็ขอก็ยุติไปอันนี้ก็มีปัญญาที่เราจะลงไปเนี่ย ชาวไร่ชาวนาไม่ได้กำลังนอนไม่ได้เราต้องไปตระกูลที่ใหญ่มีสองตระกูลกษัตริย์พราหมณ์แพทย์ไม่เอามีกษัตริย์พราหมณ์ถ้ากษัตริย์ไม่เนี่ยก็ไอ้ตัวกษัตริย์เนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าก็พราหมณ์แพทย์สูตรไม่ได้คนเจตนานั้นมันต่ำลงไป ต้องเป็นต้องตระกูลใหญ่แล้วก็เช็คอีกว่าถ้าลงไปแล้วเนี่ยตระกูลเนี่ยใจบุญสุนทานไหมแล้วมีการฆ่าตัดชีวิตไหมแล้วมีการรักษาศีลไหมไอ้ไหมอันนี้ก็ดูตระกูลของพระบิดาสุทโธทนะใจบุญสุนทานตระกูลใหญ่ตระกูลใหญ่ที่กรุงกบิลพัทเดี๋ยวนี้ก็ยังมีนั่นอยู่นะที่อยู่ทางเนปาล นะ นี่อันจริงพุทธเจ้าทิฏฐะเนี่ยเขาเกิดที่นั่นแต่ว่าเมื่อก่อนนี่มันเป็นประเทศเดียวกันอินเดียก็ว่าเป็นคนอินเดียเนปาลก็คนอินเดียจริงมันเป็นด้วยกันทั้งคู่เพราะว่าเขารวมหมดแล้วถ้าดูประวัตินะที่ว่าเขาลบเลยที่ว่าน่ะเหมือนไทยเราใช่ไหมก็ลบหมดอยุธยาเนี่ยไปลบหมดเนี่ยไปพิษณุโลกไปอะไรทุกอย่างสุพรรณก่อนสมชายนาฏเนี่ยเมื่อก่อนมีเจ้าเมืองอยู่เจ้าเมืองเหมือนเดี๋ยวนี้ผู้ว่าน่ะมีเจ้าเมืองอยู่ทุกเจ้าเมืองเล็กเมืองน้อยนี่อันนี้ก็เหมือนก็ไปลบไปขอน่ะให้ขึ้นที่เดียวอันนั้นต่อต้านก็ต้องสู้กันเอาหมดเลยก็ไปโน่นไปถึงเหนือถึงอะไรแล้วก็ไต่ไปถึงโน่นแล้วก็ท้องเวียงจันทร์ที่ประวัติเลยนะแล้วก็เขมรแล้วเขมรนี่ก็ประวัติใช่ไหมก็กำลังจะเป็นทองแผ่นเดียวกันแล้วโอรสก็จะไปอภิเษกกับธิดาเนี่ยบดีก็ป่วยซะก่อนนั้นป่วยซะก่อนก็เลย ถ้าไม่ป่วยก็นั่นแหละประวัติเนี่ยนั่นแหละคือหมายถึงว่ากษัตริย์มาก่อนเขาจะรวมกันรวมทวีปเมืองอินเดียน่ะอินเดียฉันก็เคยไปที่ปากีเนี่ยเขาเรียนพุทธประวัติมาเนี่ยไปดูที่เขาปั้นพระพุทธเจ้าที่ไปศึกษาครั้งแรกตักศิลาเขายังมีอยู่เลยเอาดินปั้นอยู่ แต่ว่าหลายปีแล้วเขาห้ามบินเราหลายปีนั้นโชคดีก็ต้องเสี่ยงชนภูเขาตกมาตายเยอะภูเขาเยอะนั่นแหละแล้วก็ปีนั้นอาจารย์ที่นั่นเขาบอกเนี่ยอาจารย์โชคดีนะท่านยังไม่เคยไปเลยเพราะของงดเพราะบินทีไรนี่ชนภูเขาหมดเลยก็ไปนั่นแหละไปนั่นแหละเมื่อก่อนนี่รวมทวีปหมดนะรวมทวีปหมดเพราะว่าอันหนึ่งเดียวกันเหมือนกับเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้เราร่วมอันเริ่มแล้วเริ่มรวมกันแล้วใช่ไหมเริ่มรวมกันแล้วอย่างต่างจังหวัดเนี่ยขอไป
ต่างชาติไปเนี่ยโอ้มองกันยิ่งดาราอีกผมขาวเนี่ยรังเกียจนี่เอาไหมเดี๋ยวนี้เป็นไงเนาะไปอยู่อุบลขอนแก่นไปอยู่เนี่ยแบบที่รู้จักกันนี่มีลูกเคยเป็นฝรั่งอยู่เยอรมันพอหนาวมากมาอยู่ที่เมืองไทยแต่พ่อตาสิ้นไปแล้วลูกเคยอายุมากกว่าพ่อตาด้วยซ้ำเนี่ยนี่ กลมกลืนไปแล้วเ มื่อก่อนนี่ไทยก็ต้องไทยจีนก็มีไทยจีนก็มีไปทางญี่ปุ่นไปทางไออินเดียแล้วอะไรก็แล้วแต่ไปทางไม่มีแล้วไม่มีแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงกลมกลืนหมดแล้ว มันจะรวมหมดแล้วต่อไปนี้ก็จะรวมทวีปหมดเหมือนอินเดียเนี่ยต่อไปอินเดียรวมทวีปหมดรวมแล้วก็เดี๋ยวนี้โลกเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เริ่มรวมแล้วไม่รังเกียจต่างชาติศาสนาไหนก็ได้เดี๋ยวนี้ยอมมาแล้วใช่ไหมอันนี้เนี่ยเมื่อยอมหมดแล้วก็กลมกลืนมาแล้วหน้าตาอะไรทุกอย่างเนี่ยมันจะเหมือนมันเข้ายุคนั่นแล้วยุคที่อะไรก็เกิดเพราะไงว่าดินฟ้าอากาศนี่มันเกิดอาเพศอะไรนี่คือธรรมชาติลงโทษแล้วมันถึงยุคไออันนี้ยุคอะไรยุคไออะไรล่ะกายยกอสัญญีอยกอสัญญียกที่ยังแย่งกันกินมองหน้าฆ่ากันตายน่ะมันยกเนี่ยยกเนี่ยยกเชิงดีเชิงเด่นกัน อันนี้เขาบอกว่าไอ้ที่จะรอดเนี่ยรอดตายรอดแล้วเนี่ยคือผู้มีศีลห้าศีลห้าศีลโบสถศีลแปดหรือศีล107เนี่ยที่จะรอดเนี่ยต่อไปเนี่ยมันเกิดอะไรปุ๊บเนี่ยที่จะรอดได้เนี่ยครูบาอาจารย์หลวงพ่อก็เทศเลยไปเข้าป่าเขาดงไปภูเขาเลยคนที่ไม่รอดก็คือคนมีเวรมีกรรมต่อสู้ยอมไม่ได้คนที่แพ้เป็นพระชนะเป็นมารก็รอดไปเข้าป่าเขาดงไปแล้วก็แล้วพอนั้นปุ๊บเนี่ยพอสงบปุ๊บเนี่ยก็มาฟื้นฟูใหม่นี่มันเป็นอาจจะก่อนถึงพระศรีอริยเมตตาทุกอย่างมันมีตรงนี้ถ้าเราไม่ตายแล้วก่อนอยู่ร้อยปีพันปีอยู่ได้ไหมโอ้โหเลาะใช่ไหมอันนี้ไม่ขออยู่หรอกร้อยปียังไม่เอาเลยถ้าอยู่ร้อยปีปุ๊บนี้ก็บอกเลยหาเมตตากระเท้าหนึ่งสองรถเข็นแน่นอนนี่รับรองอยู่ร้อยปีนี่เตรียมเลยเดินมากระทาก็รถเข็นแน่นอนใช่ไหมไอ้จะเดินตัวตรงนี่ยากแปดสิบนี่ก็นั่นแหละเพราะฉะนั้นเราเตรียมเลยรถเข็นที่แบบกดได้แล้วใครช่วยได้เนี่ยมากระทาเลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นดูสิเนี่ยพี่ชายเนี่ยมันน่าจะอยู่ทั้งเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดสิบที่ทำงานราชการน่ะนั่นน่ะมาเส้นกับพี่สาวที่เนี่ยสมบัติพัฒนฐานก็เอาไปไม่ได้ไม่มีแล้วให้มานั่งสมาธิมาอะไรเงี้ยไอ้อยู่กับเพื่อนที่ตายไม่ดีหรอกเฮฮาปาร์ตี้จิบเหล้าบ้างอะไรเนี่ยไม่อยู่กับพี่สาวอะไรเงี้ยบอกว่าไอ้ฟังธรรมะนะฟังอันนี้นะแล้วก็ฟังนั่งสมาธิทำงานไม่เคยนั่งสมาธิ บางทีชนไก่ตีไก่กับบางเล่นมวยนั่นไงนั่นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยก็ไปเป็นเทวดาพักหนึ่งเทวดาไหนๆก็บอกว่าเป็นเสือเป็นไรมาเนี่ยครูบาอาจารย์หลวงพ่อก็เทศเรื่องจริงพอมาบวชพระมั่งหรือมาเทศศีลห้ามั่งก็เป็นเทวดาก่อนพอเต็มเป็นเทวดาพอใจแล้วสวยตรงนั้นพอหมดกรรมจากเทวดาปุ๊บก็ไปตกนรกเทวดาเขาเทวดาที่เขาไม่อยากไปคือตกนรกเพราะสร้างกรรมมากกว่า ถ้าสร้างกรรมมากในสุดฟังความดีน้อยมันเทวทัตก็ไปเสวยทุกพอเสร็จหมดกรรมแล้วก็มาเสวยสุขเทวทัตก็ปรารถนาพระปัจเจกพระพุทธเจ้า
ปรดใครไม่ได้แต่ก็น่าสงสารน่าเสียดายเพราะเป็นวจีกรรมติเตียนพระสงฆ์องค์เจ้าแล้วติเตียนพุทธเจ้าที่สุดเลยปากเหม็นอย่างเงี้ยสมมุติเนี่ยถ้ายกเที่ยวถ้าเทวทัตมาเกิดเนี่ยนะอย่างเงี้ยเนี่ยแค่นี้เนี่ยกำลังเทศอยู่เนี่ยเนี่ยนักบวชเนี่ยหนูทั้งหลายเนี่ยสลบหมดเลยผู้นี่ต้องเป็นยอดหนึ่งยอดเนี่ยปากเหม็นขนาดนั้นเนี่ยถ้าจะอยู่เงี้ยสลบหมดเลยเนี่ยพอเผลอตายเนี่ยนี่ขนาดนั้นนะเนี่ยโยงเงี้ยเนี่ยไม่ต้องอะไรมากพอพูดปุ๊บนี่ก็สลบเลยสลบกันหมดเลยนะเนี่ยเหม็นขนาดนั้นจะบอกว่ากรรมอ่ะหนึ่งยอดน่ะหนึ่งยอดก็หมายหนึ่งกิโลเข้าใจไหมนั่นน่ะจึงจะฝังได้โหร้ายกาจไหมอยู่ทรงให้แตกกันแล้วก็ติเตียนพุทธเจ้าที่สุดเลยพุทธเจ้านี่ถ้าใครชมพุทธเจ้าใครอยากใกล้ชิดพุทธเจ้าใครอยากฟังนั่นน่ะคือสวรรค์แล้วสำเร็จได้ในขนาดนั้นแล้วก็มีบารมีเคยสร้างมากับพุทธเจ้า ทั้งดีทั้งร้ายไอ้ร้ายมากกว่าตอนนี้ศพก็ตั้งสติไม่เจอพุทธเจ้าหรอกพุทธเจ้าต้องรู้เพราะนั้นปุ๊บก่อนจะตายปุ๊บก็อธิษฐานตรงจิตกระแสบอกขอมาลาโทษพระตถาคตขออธิษฐานเป็นพระปัจเจกเพราะไม่ใช่ฮุบฮับไอ้ศพเลยค่อยๆเหมือนไม่เคยเห็นไหมไอ้ที่ใช้ตะลิงยอดดินมันลงไปใช่ไหมค่อยๆลงไปใช่ไหมไม่ใช่ลงโคบภาพอ่ะค่อยลงไปทีละก้อนสองก้อนอย่างนี้อันนั้นแหละอันนี้มันก็ค่อยลงไปแหมยังเห็นเองนะไม่อันนี้มันเรื่องจริงใช่ไหมมาดูอ๋อไม่งั้นโคบภาพนี่จะอธิษฐานได้ไงใช่ไหมนั่นแหละก็ค่อยลงไปเอาจากเท้ามาบอกว่านั่งแคร่คิดถึงพระองค์ก็คงจะสุดท้ายแล้วนะกรรมมันรวมหมดที่สุดแล้วอันนี้ก็อยากมาเจอพระตถาคตนี่ก็มีลูกศิษย์มีอะไรก็มาถึงหน้าอย่างหน้าสังฆทานเนี่ยปิดประตูหมดก็มีแคร่อยู่แค่ไม่ผ่ายแค่อะไรแล้วก็รอตรงนั้นก็นั่งรอนั่งอะไรยังก็อานนท์แล้วก็ไปทูลพุทธเจ้าพุทธเจ้ารู้แล้วบอกพระเทวทัตมาอยากพบพระพุทธเจ้าตถาคตบอกดูก่อนอานนท์ไม่ได้เจอเราหรอกอานนท์ก็สงสัยเพราะอะไรเพราะเทวทัตโดนธรณีสิสูบก่อนนี่เพราะอานนท์เชื่อพุทธเจ้าพูดอะไรเป็นนั้นอันนี้ก็จริงปอบมันโดนจิตโดนใจให้ก็นั่งบนแคร่นี่ก็ยังไม่สูบไงพอก้าวขาลงไปเท่านั้นลงไปแตะปฐพีเนี่ยก็แยกเลยก็ดึงไปแยกไปก็อธิษฐานนั่นแหละก็ลงไปก็อธิษฐานมาถึงครึ่งตัวแล้วถึงตรงนี้แล้วอธิษฐานนะอธิษฐานก็พระเจ้าก็สาธุเพราะญาณพระเจ้าเก่งบอกอนนท์เทวทัตโดนที่สูบแล้วก็ปรารถนาพระปัจเจแล้วก็ศาสนาหมดแล้ว ก่อนที่ถึงพระเสียไม่ตายไงนี่ก็พระเจ้าพุทธเจ้าแต่ว่าอานนท์ที่เทวทัตสร้างวจีกรรมติเตียนอยู่ทรงให้แตกกันติเตียนพระตถาคตอันนี้เป็นกรรมวจีกรรมบอกอานนท์พระเทวทัตปลดใครไม่ได้พูดใครพูดไกลๆไม่ได้เลยปากเหม็นต้องประมาณ1ยอด1กิโลนั่นแหละจึงจะพูดเขาจะคุยได้นี่เป็นกรรมขนาดนี้แล้วก็พระเจ้าก็เทศเรื่องกรรมกรรมคือการกระทำกรรมดีกรรมชั่วกรรมดีก็หมายถึงว่าเธอศีลฟังธรรมปฏิบัติทำปัดกวาดอย่างที่มาบวชเนี่ยสวดมนต์ไหว้พระอันนี้มันกรรมดีเดินจงกรมทุกอย่างเนี่ยกรรมชั่วกรรมไม่ดีก็ฆ่าตัดชีวิตยุให้เขาแตกกันยุให้เขายุให้เขาบ้านเขาแตกกันแล้วก็ไป
ไปให้เขาแยกกันไปมีแฟนใหม่ตามมีปัญญาอันนี้ก็กรรมหนักกรรมทั้งนั้นเลยถ้าเส้นขนานก็ไม่จะไปสวรรค์แล้วไปโน่นเลยอาจจะไปนรกไปที่ตกต่ำเลยมันก็เทวดามียานมียานที่ว่า จะไปไหนถ้าไปมนุษย์ดีมนุษย์ก็มาสร้างบารมีเพราะว่าที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเทวดาก็สร้างได้แค่หนึ่งไอ้ตรงนี้แต่ว่าไอ้จะมาตักบาตรทำบุญมาทำอะไรนี่ก็ต้องเป็นมนุษย์แม้แต่องค์ที่จะเป็นต่อไปนี่จากพระศรีเมตไตรนี่อันนี้ก็เหมือนกันก่อนที่จะนั้นก็อธิษฐานเป็นมนุษย์อธิษฐานใครอยากอธิษฐานเป็นพระโพธิสัตว์นี่ก็อธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานกราบพระไหว้พระตั้งนะโมสามจบอธิษฐานนะครับพระเจ้าก็ ในชาติต่อไปนี่อย่าโปรดโวยนายสัตว์ไอ้นั่นก็อธิษฐานเป็นพุทธเจ้าต่อไปพระโพธิสัตว์ก็อธิษฐานเรื่อยฐานตักบาตรทำบุญอธิษฐานเรื่อยๆเนี่ยแต่ว่าตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดมันทุกข์บอกเดี๋ยวบางคนก็ไม่อยากอธิษฐานอธิษฐานชาติเดียวชาติเดียวมาก่อกันนึกเหมือนกันว่ากันโอ้มันมีครูบาอาจารย์ทั้งสายปู่มั่นอธิษฐานพระโพธิสัตว์มีหลายองค์ปู่มั่นด้วยมั้งปู่เสาอะไรที่มีแล้วก็มาตอนหลังนี่ก็ตั้งจิตอธิษฐานเลิกให้ใจเข้มแข็งพอเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วกว่าจะเป็นพระเจ้านี่โอ้ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเป็นเทวดาเป็นอะไรเนี่ยความเกิดนี่เป็นทุกข์แม้แต่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยอยากได้อยากมีนะอยากโกรธคนโน้นไม่พอใจคนโน้นมันก็ทุกข์แล้วแล้วถ้าไปเกิดอีกหลายชาติมันทุกข์แค่ไหนลองคิดสิแน่ๆบริสุทธิ์ก็ต้องตัดจากเอาเป็นชาตินี้เลยแล้วก็บูมันก็เข้าโบสถ์เลยปฏิบัติเข้าโบสถ์น่ะแล้วก็ตอนหลังก็แล้วเข้าป่าเข้าอะไรก็สำเร็จพุทธเสาก็เหมือนกันมันต้องจิตใจเข้มแข็งถ้าจิตใจอ่อนนี่ก็ต้องไปเป็นบริษัทไปนู่นขี่พบกี่ชาติกว่าจะเข้าคิวอะคิดดิก็บอกว่าที่เขาปาฏิหาริย์พุทธเจ้าเนี่ยชอบสายเขากำมืออะประมาณนั้นเลยที่ปาฏิหาริย์ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยปาฏิหาริย์ตอนที่พระเจ้าเปิดโลกนั่นแหละจะปาฏิหาริย์กันเยอะเป็นสัตว์นรกนั่นเห็นหมดเลยเนี่ยมาปาฏิหาริย์เป็นพุทธภูมิพระพุทธเจ้าคนเยอะเลยเหมือนกับเรากำดินทรายทิ้งทะเลน่ะหลังที่พระพุทธเจ้าสำเร็จหลังที่ลงมาจากดาวดึงส์อ่ะ พระเจ้าเปิดโลกอ่ะแล้วก็หลวงพ่อก็จะไปสร้างวัดที่นั่นแต่ก็ที่นั่นก็ยังมีอยู่ในตรงที่ลงที่ตรงอะไรเมืองอะไรเนี่ยพระเจ้าเปิดโลกอ่ะพระเจ้าเปิดโลกอ่ะตอนนั้นคนที่ง่อยเปี้ยเสียขาก็ที่พระเจ้าเปิดโลกหายหมดเลยหายเป็นโลกอะไรหายหมดเลยแล้วก็สัตว์นรกเห็นหมดเลยเปิดเห็นหมดเลยเห็นหมดครั้งเดียวเห็นหมดแล้วก็ปรารถนาพุทธภูมิกันเยอะหมดเลยก็บอกแล้วมันก็กรรมดีสายเอาสายนั่นแหละนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็พระเจ้าให้โอกาสให้โอกาสทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาสัตว์โลกแล้วสัตว์นรกเนี่ยเรียกว่าเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยเรื่องมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่รู้เองทั้งพระพิโตสามเณรเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเราแต่คนนั่งก็รู้เองปัจจตังก็รู้เองว่าอ๋อเราปรารถนามานั่งนี่ทั้งนั้นเนี่ยนั่นไงว่าใครจะปรารถนาเขารู้เขาเองเพราะฉะนั้นทางโลกทางธรรมเนี่ยอย่ามองภายนอกว่าก็ตัดสินตัดวิพากษาไปแล้วว่าคนนี้ไม่ดีดูภายนอกอ๋อคนนี้ดีแต่งตัวดีเนี่ยมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นบารมีแต่ละคนเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าคนแต่งตัวไม่ดีนี่จะไม่มีบารมีคนแต่งตัวดีมีบารมีบุญมันไม่ใช่ถ้ารู้ใจเขารู้ใจรู้อะไรรู้ตรงนั้นเราจึงตัดสินใจเขาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยขอให้ตีตัวเองว่าตัวเองดูตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีอะไรบ้างตกบกพร่องวันหนึ่งขึ้นหนึ่งเนี่ยอย่างวันเนี้ยอุโบสถเนี่ย
วันพระเนี่ยวันสมณะเนี่ยตั้งแต่เช้ามามาถึงตรงเนี้ยเราได้อะไรบ้างเราได้อะไรเป็นแก่นสารบ้างเราได้ความสงบแค่ไหนบุญกุศลปรากฏเราแค่ไหนนี่อันนี้เราเช็คของเราโดยมากก็ไม่เช็คของเราหรอกโน่ไปเช็คคนอื่นโน่คนโน่ก็ไม่เดินจงกรมคนโน่ก็คุยเก่งคนโน่ก็เล่นโทรศัพท์เก่งนะเดี๋ยวสวดมนต์ลุกอีกแล้วนี่ไปเช็คคนอื่นหมดเลยชีวิตนี้จะมีความสุขไหมนะนั่งอยู่ดีก็โน่ตากวาดไปโน่ไปเช็คบางทีนั่งสมาธิก็ใจยังเช็คอยู่เนี่ยใช่ไหมการปฏิบัตินี่ก็เช็คตัวเองติตัวเองว่าตัวเองว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยนิสัยปัจจัยตรงนี้เราต้องเอาไปใช้ทางบ้านเราควรให้อภัยมีเมตตาเพื่อนมนุษย์ก็เจ็บตายไม่ถึงร้อยปีก็ตายจากกันดูตัวเองว่าเราจะอยู่ถึงร้อยปีไหมไม่แตกต่างคนอื่นเหมือนกันคนอื่นก็บอกแล้วรวยก็ตายไม่รวยก็ตายรวยแค่ไหนจนแค่ไหนก็แก่เจ็บตายกันตายทั้งหมดเลยเนี่ยจะมีคนไหนบ้างที่จะอยู่ได้บ้างอันนี้เราพิจารณาเท่าทันตรงนี้ปุ๊บทันจิตตรงนี้ปุ๊บเราก็มันก็สว่างสงบเลยก็โอ้เราจะไปเกลียดคนโน้นคนนี้ทำไมเราจะไปติคนโน้นคนนี้ทำไมไม่เราไม่ใช่มีความสุขได้กำไรเราขาดทุนอะไม่สมใจที่ไปติเขามาติตรงนั้นเราก็ไม่ได้อย่างใจเราก็ถูกอีกแล้วใช่ไหมทำอะไรไม่ได้อย่างใจก็ถูกแล้วนี่ถ้าเราติตัวเองว่าตัวเองว่าไม่มีสติเป็นตัวตั้งมันยังลึกลุยตลอดเวลาเราสัมปัญญะพิจารณาให้รู้เท่าทันรู้ร่างกายบางทีเราบวชอยู่นี่ก็ลืมชุดขาวอีกจิตไปนอกกายไปเลยนะเราเป็นคฤหัสถ์ไปแล้วลงไปศีล5เพราะศีล5ไม่มีอีกอ่ะใจคิดจะฆ่าคนน้องคนนี้นะมั้ยอันนั้นเลยเป็นนักบวชไม่สมบูรณ์นักบวชสมบูรณ์ต้องสมบูรณ์ทั้งกายด้วยเนี่ยกายเราเนี่ยมีบารมีแล้วกายเนี่ยสะอาดแล้วเราไม่ได้เคยฆ่าสัตว์เหมือนอยู่บ้านเลยเราไม่เบียดเบียนชีวิตคนอื่นเลยเนี่ยเราภูมิใจไหมแล้วก็ที่บ้านเราศีล5ก็แหมคิดแล้วก็โหมันน่าสะดุ้งเหลือเกินแต่ละข้อนี่เราไม่ได้เผลอตบยุงแล้วพิจารณาเราครบไหม5ข้ออยู่บ้านเนี่ยสังคมแบบนั้นนะสังคมมากๆก็ต้องผู้หญิงผู้ชายก็จิบมันไม่ได้กินเหล้าหรอกจิบเหล้าของผู้หญิงอ่ะนิดหน่อยนะไหมผู้ชายก็ไม่ได้กินเหล้าหรอกจิบเบียร์หน่อยสังคมนะอันนี้ก็ไม่สะอาดแล้วมาตายขนาดนั้นเนี่ยสังคมภายนอกสังคมคุณนะแต่ศีลเขาไม่สังคมด้วยศีลน่ะเขาไม่ให้ บางคนขอศีลว่าขอเที่ยงไปแล้วขอดื่มนมสักหน่อยนะขอศีลนะดูสิเนี่ยขอตัวเองไอ้ขอความอยากเนี่ยบอกนี่ขอได้มั้ยเนี่ยแล้วบอกเนี่ยขอได้มั้ยเนี่ยเอ้ามาขอเฉยๆเนี่ยบอกหลวงพ่อขอได้มั้ยขออะไรมันหิวเที่ยงไปแล้วขอได้มั้ยบอกได้อ้าวจริงเหรออ้าวอารัธนาศีล5เลยขอกลับบ้านเลยโอ้ไม่เอาเราก็ตอบเลยใช่ไหมได้ขอศีลได้เหรอเขาบอกขอศีลได้เหรอเขาบอกขอศีลได้ไหมเนี่ยบอกคุยกับศีลแล้วเหรอก็มันหิวอ่ะบอกได้แล้วอยากจะทานก็เที่ยงไปแล้วใช่ไหมอยากจะทานนมทานแล้วตาอะไรใช่ไหมบอกขอใช่ไหมเดี๋ยวให้เลยบอกมานั่งเลยนั่งทำอะไรก็รัตนามาอย่างบันเตวิสุงวิสุงก็กลับบ้านดิกลับบ้านก็ไปกินก่อนไปสั่งก่อนไงว่ามีที่ไหนขอศีลได้มีที่ไหนขอพูดเองเองนะกินน้องกินนี่โอ้โหงั้นก็ขอก็หมดแล้วเนี่ยบางทีก็มาแปลกๆนะขอผัดหน้าแตะสักหน่อยได้ไหมลูบไปลูบมาแล้วผัดแป้งกันดูสิแล้วก็เ
ขอลิปติกลูบไปลูบมาได้มั้ยแล้วก็แป้งหน่อยๆได้มั้ยเอ้าดูสิขอเฉยดูสิเนี่ยแต่ถ้าสิทธิ์พูดได้โอ้โหนี่อะไรนี่บ้านอยู่บ้านแต่งสวยยังไม่พออีกแล้วก็มาพวกเราถ้าสิทธิ์พูดได้นี่ยังมาโกงสิทธิ์อีกยังมาเอาเปรียบสิทธิ์อันเนี้ยใช่ไหมเอาเปรียบสิทธิ์ขอสิทธิ์น่ะเอาโน่นเอานี่เอาเปรียบอย่างนี้จะบอกถ้าสิทธิ์พูดได้อะโอ้ว่างเปล่าจากตัวตนเนี่ย อ๋อก็เราก็ทำใจดีๆวะอ๋อก็นอนลุกไปก็ไปเดินจงกรมอ่ะโอ้ก็คงสงบดีอ่ะเปลี่ยนนิยามบทใช่ไหมก็แค่นั้นใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวก็มาเขามาที่เก่าอ่ะมาอันนี้ก็สบายใจแล้วไอ้นี่คิดโอ้โหทำไมมันน่าจะนั่งอยู่ตรงนี้น่าจะได้บุญกุศลตั้งมีทำไมต้องไปโน่นไปนี่ทำไมต้องไปหนอทำไมเนี่ยใครทุกข์อ่ะคิดอย่างเงี้ยคนที่ไปก็ไม่นอนหลับฝันอยู่ที่โน่นน่ะไอ้เราก็ทุกข์ติดกับตรงนั้นน่ะนี่มาบวชทั้งทีโอ้โหไม่ได้บารมีโอ้โหไปนอนเนี่ยทำไมยังไงต้องมาอย่างนี้มาเนี่ยไปสุดเขานอนหลับสบายเราก็ทุกข์ตายไปติดเขาไหมใครขาดทุนน่ะแล้วเรื่องอะไรล่ะเขาสบายเราก็ต้องสบายอ่ะเรื่องอะไรเขาได้กำไรเราขาดทุนไม่ใช่อ่ะเขานอนก็เดี๋ยวเขาก็สร้างบารมีแล้วเดี๋ยวตีสามครึ่งก่อนละกลางเดี๋ยวก็มาเห็นไหมเราก็ไม่ต้องตีไข่ตีตัวเองใช่ไหมอ๋อเขาไปพักผ่อนเดี๋ยวก็มาสวดมนต์เห็นไหมเขาพักผ่อนนอนพักผ่อนเนี่ยใช่ไหมอันนี้ก็วัดเลยว่าเราจะอยู่ได้ไหมวัดใจเลยว่าเราจะอยู่ได้ไหมชั่วโมงนี้อยู่ได้ไหมชั่วโมงนี้อยู่ได้ไหมไม่ต้องไปถึงตลอดทั้งคืนหรอกเออเอาแบบเนี้ยชั่วโมงอ่ะชั่วโมงมากไปอีกอาจารย์สิบนาทีนี่อยู่ได้มั้ยนี่ลดลงมาแล้วโหปื๊ดไปชั่วโมง2ชั่วโมงนี่โอ้ไปหมื่นตึ๊บเลยอันนี้ก็เอาละ5นาที10นาทีอยู่ได้มั้ยถามตัวเองอ่ะนี่เอามั้ยมันก็บอกสัก10นาทีอ่ะ10นาทีอ่ะพอ10นาทีรู้สึกมันสบายก็เลื่อนไปอีก10นาทีเนี่ยใช่มั้ยนี่ก็ต่อรองกันเนี่ยใช่มั้ยนั่นแหละอันนี้ก็เราปฏิบัติเนี่ยก็บอกว่าเหมือนทหารเนี่ยตายสนามรบมีเกียรติแต่ตายนอกสนามรบตายในบ้านตายอะไรไม่มีเกียรติทหารเนี่ยแล้วไปตายสนามรบมีเกียรติตายช่วยชาติสละชีวิตอันนี้เหมือนกันสนามรบพุทโธลูกพุทธเจ้าถ้าตายในสนามรบตายตรงเนี้ยก็มันมีโอ้โหมีเกียรติจะตายเลยใช่ไหมเอาให้รู้ให้ละคัดถ้าไม่คอละขังไม่ลุกอ่ะให้แจ้งไปเลยอ่ะตัดสินใจน่ะมันตายเป็นตายเลยลองที่อยู่ทั้งอยู่ยันเที่ยงคืนไปแล้วนี่มันปวดหัวตัวร้อนไหมเราลองสิเอาลองสักครั้งแล้วลองสิเออถ้ามันเจ็บแค่ได้ป่วยนี่เข้าโรงพยาบาลก็ไม่เอาแล้วต่อไปไม่เอาแล้วมันอยู่ถึงดีกว่าเนี่ยมันไม่ใช่หรอกเพราะใจมันป่วยใจมันป่วยตั้งแต่ทีแรกแล้วนะมันป่วยแล้วใจมันป่วยแล้วใจป่วยแล้วกายไม่ป่วยหรอกน่ากลัวใจป่วยเนี่ยกายป่วยจะดีกว่าใช่ไหมกายป่วยยังก้าวขาออกได้ยังพยายามอดทนมาแต่ใจป่วยนี่ก้าวขาไม่ออกอยากนอนอย่างเดียวอยากนี่ใจป่วยนี่อันตรายมากเอาสมมติว่าจะใจไม่สู้เนี่ยนั่งก็คอตก เดินก็ขอตกเนี่ยเพราะใจไม่สู้อะไรมั้ยหมดอะไรสักอย่างเนี่ยอันตรายมั้ยถ้าป่วยภายนอกเนี่ยยังรู้สึกว่ามันไม่ร้ายแรงเท่าไหร่มันยังเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวก็หายตรงนี้แต่ถ้าป่วยใจเนี่ยเป็นโรค โรคใจโรคป่วยโรคอะไรเนี่ยไม่หายสักทีเนี่ยหมดกําลังใจนึกคิดสิก็ตายได้เหมือนกันป่วยกายยังไม่ตายนะป่วยใจนี่ตายได้นะ มันพูดไปพูดมาเนี่ยมันเดี๋ยวจะหมดเวลาเนี่ยนะโอ้ยอย่างให้เที่ยงคืนน่ะใช่ไหมอันนี้ก็โอ้ก็คุยไปได้
จำผิดจำถูกเดี๋ยวก็จบจนได้เลยใช่ไหมอันนี้เหมือนกันฟังไปมาฟังไปพุทโธพุทโธฟังไปมานั่งไปบิดไปบิดมานั่งเดี๋ยวก็ได้หลายชั่วโมงเองอ่ะทำให้รู้ไม่ชี้อ่ะใช่ไหมฟังไปเออฟังไปเนี่ยตะกี้ตะง่วงมันก็นิวรณ์มันรู้อ่ะ นี่แสดงว่าคิดถึงแหละคิดถึงนิวรณ์แล้วมันก็เลยมากดเราลองนี่ทำไม่รู้ไม่ชี้ทำอะไรแล้วก็ถ้ามันง่วงมากๆที่สุดก็ไปเดิน รู้ไหมเนี่ยเรามีบารมีมากเนี่ยนอนก็มีเขาจะไปปลุกเอาได้บุญก็โหเกรงใจอ่ะที่มองไม่เห็นอ่ะเลยปล่อยให้นอนไปก่อนไอ้เนี่ยเรานั่งตรงเนี้ยบารมีเนี่ยเดี๋ยวมาสะกิดซ้ายสะกิดขวาบ้างเนี่ยโอ้ใช่ไหมเขาอยากได้บุญอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นสัมภเวสีก็เยอะที่ยังไม่มีจุดหมายปลายทางที่ว่ารอญาติรออะไรเงี้ยล่องลอยเนี่ยเยอะหมดเนี่ยเทวดาก็เยอะแต่เราปฏิบัติไปจะมันเห็นในความรู้สึกมันเนี่ยอันนี้หมายว่าเราเนี่ยพระบวชเนี่ยเป็นคนใจดีไปมีเมตตาเผยแผ่เขาวิญญาณเนี่ยรอญาติเนี่ยรอญาติเนี่ยโอ้ปีเดือนนี่ไม่เข้าวัดสักทีเนี่ยดื่มเหล้าเมายาไม่ได้นึกถึงญาติที่ตายไปเลยโอ้ได้มาบวชได้อะไรนี่คิดถึงอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นไม่ใช่ญาติเราก็แผ่เมตตาเหมือนนั่งสมาธิเนี่ยแผ่เมตตาไม่มีประมาณในการแผ่เคยนะ ไม่เล่านานแล้วมีเนี่ยนั่งตรงโน้นนั่งอะไรที่หนูนั่งตรงนั้นเนี่ยนี่ก็มาเนี่ย มาไหว้มาเนี่ยมาอุกเทศตอนนั้นเทศยันที่สามครึ่ง เขาบอกว่ามาก็บอกว่าอยากเจออะไรนะบอกเจอที่ไม่เห็นตัวนะน้องนะอยากรู้อยากเห็นนะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดให้ก็ไปนั่งอธิษฐานนั่งอธิษฐานนั่งสมาธินั่งบอกว่าแต่ถ้าอะไรมาสะกิดมาแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะก็นึกว่าลมมั่งอะไรมั่งแล้วกันเขาไปนั่งสักพักหนึ่งก็10-20 นาทีนั่งเหมือนไม่ใครมาสะกิดเนี่ยก็ทำไม่รู้ไม่ชี้นี่เราบอกก็ลมพัดบ้างอุ่นหรอไม่มีลมในตรงนั้นไม่มีเลยใช่ไหมนั่นแหละก็อยากรู้อยากเห็นบางทีเนี่ยก็อาจจะบังเอิญก็ได้ทุกอย่างมันก็คิดอย่างนั้นมันจะได้สบายใจอย่างนั้นเดี๋ยวกลัวอีกนั่นแหละเรื่องนั่นเด็กๆก็คุยเรื่องวิญญาณบ้างเลยนะวิญญาณบ้างเลยนะคุยเพราะมีได้ตาสว่างมั้งกำลังคุ้มเคลิ้มคุยเรื่องผีวิญญาณเนี่ยโอ้สะดุ้งขึ้นมาตาสว่างหน่อยนึงใช่ไหมนั่นแหละเพราะงั้นมันก็หนีคำว่าวิญญาณผีไปไม่พ้นเราต้องยอมรับความจริงแม้แต่อาจารย์หลวงพ่อก็หนีความตายว่าผีไปไม่ได้คำว่าผีก็ที่สมมติว่าผีร่างกายเนี่ยตายไปเนี่ยที่น่ากลัววิญญาณก็ล่องลอยก็ความนึกคิดนี่เนี่ยเพราะฉะนั้นเราฝึกไว้ถ้าว่าไม่ได้กรรมฐานไม่ได้สมาธิเนี่ยไม่ได้อะไรเนี่ยพอจะตายปุ๊บเนี่ยเคยเห็นแล้วโอ้ตายลำบากเหลือเกินบิดลายบิดปากบิดหูบิดเนี่ยใหม่ๆเคยเห็นตายสบายก็อยากจะตายเนี่ยตายยากเนี่ยโอ้โหไม่อยากตายด้วยหรอกเห็นไหมเพราะไม่มีพื้นฐานเรื่องเวทนาอย่างพระเนี่ยครูบาอาจารย์นิยมเนี่ยนั่ง4-5 ชั่วโมง6 ชั่วโมงนั่งเนี่ย4 ชั่วโมงเนี่ยข้ามเวทนาได้อ๋ออันนี้พอเราเจ็บไข้ได้ป่วยผมเนี่ยเราก็สามารถรู้แล้วข้ามเวทนาเอาแยกกายแยกใจได้แล้วแต่นี่เราไม่เคยฝึกมานี่ไปถึงตายถ้าใครไม่ตายไม่รู้หรอกเดี๋ยวไปถึงตรงนั้นปุ๊บจะตายเนี่ยอันหนึ่งกลัวตายไม่อยากตายก็ต้องตายใช่ไหมไม่มีธรรมะเลยมันยิ่งหนักเลยอ่ะถ้าปฏิบัติเนี่ยตายเป็นตายตายก็นึกถึงศีลเนี่ยความเจ็บปวดก็น้อยลงไปตายต้องตายแล้วก็ภาวนาเลยภาวนานึกศีลเนี่ยไว้สุดก็เรื่องเวทนาก็หนักเป็นเบาก็เลยสิ้นชีวิตไปก็ไปดีเลยอันนี้เวทนาตายลำบากเนี่ย
บางทีนิมิตเนี่ยที่ฆ่าตัดชีวิตมากเนี่ยเห็นตุนักมาแป๊บหนึ่งไปติดตุนักเห็นแมวปุ๊บเนี่ยแล้วเห็นนกบินมาปุ๊บก็เอานิมิตตรงนั้นเลยก็ไปเกิดตรงนั้นเห็นเด็กมาเห็นลูกหลานมาเด็กก็ไปเกิดเป็นเด็กไปเข้าท้องเขานี่คือจิตนี่มันเร็วมากเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยแสดงว่าให้ปฏิบัติจิตเห็นจิตเนี่ยเห็นกายเห็นความเกิดดับเพราะนั้นคนที่ปฏิบัติมีศีลมีธรรมเนี่ยยังไม่สําเร็จแต่ตายไปเนี่ยเป็นวิญญาณที่ไม่ดุร้ายไม่เหมือนวิญญาณที่ตายโหงบ้างวิญญาณที่กินเหล้าอันธพาลเนี่ยโอ้โหไปเป็นตายไปแล้วนิดเดี๋ยวไปแกล้งกันมั่งไปแกล้งเขาไปเข้าเด็กเนี่ยถ้าไปแกล้งเขาอยากได้ไก่ตวงเหล้าขวดเนี่ยก็ไปแกล้งให้เด็กร้องมั่งแล้วมั่งเนี่ยมาอันธพาลไหมพอให้แล้วก็หายเดี๋ยวหิวเหล้าหิวไก่ก็ไปเข้าคนโน้นมั่งคนโน้นคนนี้ใช่ไหมน่าวิญญาณอันธพาลถ้าวิญญาณธรรมะธรรมโมเนี่ยเคยศึกษาตอนที่อยู่ประชาที่อุบล สามปีอ่ะเป็นสัปเหร่อไปองค์เดียวเนี่ยอันนี้ก็พอประชาเนี่ย400ไร่มัน3 4หมู่บ้านมันรวมกันตรงนั้นอันนี้ก็พอนั่นก็ไปสัปเหร่อไปแล้วพอเริ่มมืดปุ๊บเนี่ยกินเหล้าก็สั่งกินเหล้าก็สั่งพวกเนี้ยไปเอาเราก็มาเป็นสัปเหร่อปีแรกเผากลับไปกลับมาเผาอันนี้ก็มันเป็นมันเขาไม่ได้ก่อปูนเผาไปธรรมชาติน่ะใช่ไหมเอาฟืนขึ้นมาเนี่ยฟืนมาเนี่ยฟืนมาเผาเป็นอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันก็เราก็เป็นสับเลยในตัวก็สร้างบารมีด้วยอันนี้ก็นึกว่าก็ทหารมาเนี่ยเกิดมาเจอทำยังไงเอาไหมวัดใจกันเลยเนี่ยเราจะทำไงเอาก็เอาพอนั้นปุ๊บเราก็ถามดิตั้งสติเอาก็ถามเขาก็พีแล้วก็พีก็ถามว่าตายเพราะอะไรตายเพราะอะไรแล้วอยู่ตรงไหนเป็นไรยังไงทุกอยู่ตรงไหนสบายดีก็คุยกันได้นะส่วนถ้าเกิดมันเจอขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็ทบเลยแล้วก็เคยเจอกันบอกทำไมไม่อยู่ให้นั่นมาอยู่ให้เผาตรงนั้นเหมือนกันบอกเนี่ยบอกผมบอกว่าครูบาอาจารย์รู้ได้ไงบอกเนี่ยไปซับเลอร์มาเนี่ยซับเลอร์หายไปเลยพอมืดเนี่ยบอกโอ้ยบอกเอาขนาดดื่มเหล้ายังสั่งเลยดื่มเหล้านี่บอกว่าบอกยานแล้วยานผียานอะไรยานทำไมล่ะบอกเดี๋ยวคล้ายๆว่าพอกับผีไปก็มาเดี๋ยวหันมามันเดี๋ยวมันมาเจอของโคอีสานนะของโคโลโคโลแหละของโคโลหมายว่ามาเห็นผีของโคโลยืนนั่งอยู่ข้างหลังอ่ะมาเขาบอกงั้นบอกก็เลยปีแรกเป็นสับเบลอปีสองมีพระไปก็ยังไม่นั่นอยู่พระไม่รู้หรอกมันอยู่หลังอย่างไอ้หลังวัดเนี่ย ก็กลับอยู่เรื่อยกลับมาว่ามันพระก็อยู่ข้างในทีนี้ก็ทำอย่างนั้นเนี่ยก็อันนี้ส่งพวกนี้อันนี้ส่งมันก็หลวงพ่อเคยเล่านะ อันนี้ก็เล่าร่วมรัตตัดความนะถ้าใครอยากฟังที่นั่นก็ไปซื้อเทปในหน้าวัดเทปหลวงพ่อเล่าที่ว่าผู้หญิงคนเนี้ย ที่แต่งงานกันเนี่ยมาว่ามันชาติที่แล้วเนี่ยเหมือนกับที่ว่าเนี่ยที่เผาศพเมียอันที่สองพุทธเจ้าบอกแม้แต่นกตัวเดียวตัดไปเผาให้เขานั่นก็ได้อันที่สองบุญกุศลนะอันนี้ก็อันนี้มีคนสองคน พี่ผู้หญิงเนี่ยพี่ผู้หญิงมันอยู่คลองนนเนี่ยหลังวัดเนี่ยมีคลองเนี่ยนี่ก็ตายพี่ตัวสาวตายขออภัยผ้าไม่มีเลยผ้าไม่มีก็ อีกคนหนึ่งเห็นงานกดคนหนึ่งเห็นหนึ่งเห็นก็
เอาผ้าคลุมให้ผ้าคลุมให้นะผ้าคลุมให้ผ้าคลุมแล้วก็จากไปมันอุจาดแล้วก็ลอยไปแล้วก็ไปเจออีกคนหนึ่งคนก็สงสารแล้วพี่ไม่มีญาติก็เอาขึ้นมาเผาอย่างดีเลยเผาอย่างดีเลยต่อ นี้ก็มาเกิดอีกภพหนึ่งคนเนี้ยแล้วคนที่เผาอย่างดีเนี่ยก็แต่งงานกับหญิงคนเนี้ยอาการมาว่าทำงานตอนหลังเขาเป็นผู้พิพากษาคนสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ความรู้สูงหรอกอ่านออกเขียนได้หรือป.4เนี่ยเป็นราชการกันเยอะเป็นครูอันนี้ก็จากคนธรรมดาเป็นผู้ใหญ่อ๋อผู้ใหญ่ก็มีคนนับหน้าถือตาพูดจริงทำจริงก็เลื่อนมาเป็นนายอำเภอเป็นอะไรเนี่ยสุดท้ายก็เป็นผู้ว่า อันนี้ก็ไปต่างจังหวัดไปต่างจังหวัดนี่ก็แต่ว่าก็มีคนหนึ่งมีเป็นหลวงตาหรือว่าเป็นนั่นเนี่ยพอดีเขาเก่งเขารู้มันรู้อนาคตได้รู้อนาคตจะเป็นอะไรเงี้ยอนาคตมันเรดาร์มันก็ไอ้นี่มีรูปภาพอ่ะเห็น อิทธิฤทธิ์ได้นี่ก็ไอ้นี่ก็เป็นห่วงบ้านไปพักก็ห่วงบ้านโหอยู่เหมออยู่กับป้าลงตาห่วงบ้านเขารู้แล้วห่วงเหรอห่วงมากก็แฟนยังสาวยังสวยใช่มั้ยนี่ห่วง บอกว่าไปนี่บอกว่าเห็นอยากรู้ห่วงนี่ว่าเขาอยู่สุขสบายมั้ยอยากรู้แต่ต้องทําใจนะทําใจนี่ก็ก็นั่นให้ดูว่าผู้หญิงแฟนนี่เป็นยังไงดูนี่ก็ทีแรกก็ไม่เป็นไรมีผู้หญิงคนเดียวดูให้ตลอดนะแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเปียกฝนเข้ามาปุ๊บโอ้โหคันนี้โอ้โหไม่อยู่อยากจะกลับแล้วเดี๋ยวบอกดูให้ดีบอกงั้นทำใจนะทำใจนี่แต่แรกอยู่คนเดียวผู้หญิงคนเดียวก็สบายแฟนฉันอยู่คนเดียวนี่ผู้ชายเปียกฝนมาก็เปียกฝนมาปุ๊บมาขอพักนะขอพักผู้หญิงก็มาสงสารนะก็เปิดให้เขาพักมาก็เปียกก็เดี๋ยวกลัวจะเป็นโรคเป็นไข้เป็นอะไรก็เอาเสื้อผ้าของสามีอ่ะผ้ามาก็หวังดีอ่ะไม่คิดอะไรนะให้เปลี่ยนโอ้โหให้เปลี่ยนเอาผ้าเปลี่ยนให้โกรธอารมณ์ไม่ดีเนี่ยตาบอกดูให้จบไม่มีอะไรดูให้จบเป็นกรรมเป็นอะไรนี่ นั่นผมนี่เอาว่านะขอไปผู้หญิงผู้ชายอยู่กันสองยังหนุ่มอยู่นะแล้วก็แฟนไปต่างจังหวัดเนี่ยไปหลายวันนี่ก็เพราะนั้นก็พอเสร็จแล้วก็คงหาข้าวหาอะไรกินน่ะก็คุยกันน่ะใช่มั้ยคุยก็คงจะลืมว่าฉันมีสามีขออภัยนะไอ้นั่นนี่ก็ทานข้าวเสร็จต่างอะไรเสร็จเนี่ยมันก็ว้าเวอะไรนี่ก็ไม่สุดก็มีอะไรกันโอ้โหก็ยังมีอะไรกันนี่โอ้โหยังอยากจะฆ่าใหญ่นะบอกทำใจนะเป็นกรรมนะบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากแต่ก็มันมีตรงนี้เป็นกรรมเขาสร้างมาเพราะฉะนั้นก็เลยก็เขาสร้างมาตรงนั้นก็เลยอยู่คืนหนึ่งเพราะที่เอาผ้าปิดน่ะผ้าปิดอันที่สองอ่ะพอเสร็จแล้วก็อันนั้นก็กลับไปเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปไม่ได้อยู่ออกไปเลยไปเลยนี่ อันนี้ก็แล้วก็คนนี้ก็เป็นผู้พักษาก็เตือนสติว่าเรื่องนี้ต้องดับนะเรื่องนี้ต้องดับอย่าพูดให้แฟนภรรยารู้อะไรก็จบเหมือนนั้นพูดไม่ได้เห็นก็ทำไม่รู้ไม่ชี้ว่าอย่างนี้ปุ๊บเหมือนมีอะไรเกิดขึ้นนั่นเนี่ยจะอยู่กันได้อันนี้ก็กับผู้พักษามีนะก็เก็บไว้หลายปีเก็บไว้นี่ก็พอถึงภาคสาไปพอถึงไอ้ตรงที่ตัดสินนี่
ผิดศีลธรรมอ่ะก็หยุดไปออมทองคนนะออมทองคนนะออมทองคนนี้ก็ทำอย่างเงี้ยไม่ทำโทษตัวออมทองคนนะออมทองคนนี้ก็ผิดศีลธรรมผิดอย่างเงี้ยก็วันหนึ่งพอแฟนก็อยู่ด้วยอ่ะสงสัยที่สุดกรรมมาถึงแล้วก็แฟนน่ะก็บอกพี่บอกว่าอื่นอย่างดีอ่ะเด็ดขาดแล้วทำไมตรงนี้ต้องยั้งไว้ต้องอะไรทำไมไม่สั่งประหารติดคุกเลยเนี่ยบอกพี่อย่างเงี้ยพวกแบบนี้ก็เลยพิสุทธิ์ก็สามีก็ลืมหมดเลยที่อาจารย์สั่งว่าไม่ให้พูดเรื่องนี้ถ้าพูดมาอะไรก็จบมันนั้นจบมันนั้นก็เลยก็บอกที่พี่ไม่พูดไม่ถามโทษนี่ก็พอน้องน่ะเนาะพอน้องทำอะไรอ่ะเมื่อคืนนั้นจำได้เหรอจำได้ไหมลืมไม่ยังโอ้โหคืนไหนที่มีผู้ชายมาน่ะท่านนั้นจบเลยเนี่ยมีเนี่ยแต่ฟังเทศหลวงพ่อนะแล้วผู้หญิงอ่ะผู้หญิงกินยาตายแล้วผู้ขอตายกินยาตายเนี่ยแล้วดนตรีจะขึ้นตรงนั้นดนตรีแบบเศร้าโศกอันนี้ก็อย่างแม่ชียังอยู่อ่ะบอกพอดนตรีขึ้นมันตายแล้วนั่นแหละก็ตายนะตายก็มาไม่น่าเลยถ้าเจออาจารย์แล้วก็นั่นแหละมันเป็นกรรมที่ว่าผู้หญิงก็ลืมอ่ะมันหลายปีแล้วก็บอกพี่ตัดติดเรื่องอื่นก็ตัดเด็ดขาดแล้วเรื่องนี้ทำไมไม่สั่งไปเลยทำโทษไปเลยให้เด็ดขาดแต่พี่ทำงี้ได้ไงก็เลยลืมไปอ่ะเลยก็จบเลยจบนี่เนี่ยเรื่องกรรมเนี่ยเรื่องผิดศีลธรรมเนี่ยกรรมเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครเพราะกรรมเวรกรรมนี่มีจริง เพราะนั้นถ้าว่าเราฟังธรรมะพระพุทธเจ้าหรืออ่านพระไตรปิฎกบ้างเนี่ยมันจะเข้าใจว่าเรื่องกรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าอานนท์กรรมนี่ไม่เข้าใครออกใครแม้เราตถาคตนี่ยังตามมาติดเลยก็มีวันหนึ่งที่พระเจ้าจะนิพพานอย่างพระเจ้าประสูตินี่ก็ต้องให้รู้กันหมดเลยทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาสัตว์ท่านเตือนหมดประสูติแล้วก็ตัดสรู้นี่เพราะพระเจ้าไม่ใช่คนธรรมดาขอไปพระเจ้านี่บารมีที่สุดแล้วให้ประกาศรู้กันหมดเลยเมืองมนุษย์ก็รู้หมดมาประกาศเจ้าแผ่นดินประกาศแล้วทุกอย่างนั่นแล้วก็สั่นสะเทือนหมดแผ่นดินนี่มีสามประสูติตรัสรู้นิพพานเราอนนท์เราอีกสามเดือนพระพุทธเจ้าอยู่ที่กรุงพาราณสีมั้งอยู่ทางที่พระเจ้าพิมพิสารเป็นหลายร้อยกิโลเหมือนกับกรุงเทพทั้งเหนือทั้งใต้อ่ะหลายเดินในเท้าเปล่าประกาศเดินสามเดือนบอกอานนท์เราสามเดือนเราถากดสามเดือนจะนิพพานแล้วไปประกาศบอกกษัตริย์ทั้งหลายทุกอย่างเนี่ยต้องบอกให้รู้แล้วอานนท์เราจะไปนิพพานที่กรุงกุสินาราเมืองเล็กๆกรุงสินาราที่ อ๋อที่อัญญากุณยะนั้นปัญญกิจทั้งห้าอยู่ที่อะไรกงที่เมืองนี้หรือเปล่าลืมแล้วกงกุศินาราเมืองเล็กๆนั่นแหละนี่ก็หนุ่มก็ประกาศบอกต่อไปนี่ก็เดินไปนี่ก็เอาว่าไปถึงใกล้จะถึงนิพพานมันก็มีแม่น้ำกันอยู่ก็เดินไปเดิน ที่แรกก็ที่แรกก็ใสเดินไปใสใช่ไหมเดินไปนี่ก็อันนี้พระองค์ก็เพลียพระอานนท์ปูผ้ามันสังฆาติเนี่ยทำสองชั้นเพื่อใช้ประโยชน์ปูได้หลังจากนี้ถ้าฝนตกวานรองต้องจีวรเปียกเนี่ยเอาสังฆาติที่ผ้ามาห่มสองชั้นที่ว่าเรามันสองชั้นน่ะก็หนาดูนั่นน่ะแล้วก็มาปูให้พระองค์ไม่ได้เอา
เอาห่มอะไรหรอกไม่มีหรอกก็มีผ้าสามผืนมีสบงจีวรสังฆตินะมามีเชิงขนาดเองสมบัติของพระที่พระเจ้าให้ไปแล้วก็ให้กรรมฐานกรรมฐานมาจากกรรมฐาน5น่ะเกสาโลมานขาตันตาตาโจกรรมฐาน40ย่อเหลือ5นั่นน่ะเป็นพระอรหันต์ได้สมบัติมีอยู่แค่นี้ที่ให้ลูกของพุทธเจ้าแล้วก็สำเร็จกันเยอะสำเร็จกันเยอะที่ให้กรรมฐานแล้วก็ให้รักษาเพราะว่าอย่างทั้งโลกน่ะโอ้เต็มตู้มันเลยเคยอยู่เนี่ยเคยอยู่เป็นเรื่องโอ้เสื้อผ้าเต็มตู้มาใส่ไม่วันไหวไหมสมบัติเยอะมันก็กังวลน่ะอีโน่งก็ชอบอีนี่ก็ไม่ชอบอะไรสีโน่งสีนี่อันนี้แค่สามตัวสีเดียวในที่บอกนะที่บอกเมื่อกี้เนี่ยสีมอสอมองซึ้งที่พระเทศเนี่ยสีแบบเนี้ยสีแบบสีเศร้าหมองอ่ะสีมอสอมองซึ้งแล้วสีแบบเนี้ยสีแข็งกระนุนเนี่ยสีแบบเนี้ยนั่นนี่ก็อันนี้ก็พระเจ้าบอกว่าอานนท์เราอยากเสวยน้ำหิวได้น้ำอานนท์ก็ไปเอาบาตรไปตักน้ำมาที่แรกก็น้ำใสพอไปก็น้ำขุ่นเหมือนโจร500ไอ้มันโค500นั่นลุยมาน่ะอานนท์ก็ผิดหวังแล้วก็ก็ไปทูลว่าไม่ได้น้ำมาให้พระองค์พระเจ้าค่ะเหมือนโค500ตัวลุยคุณหมดเลยแล้วก็ตักผักตักแป๊บหนึ่งอนนท์ตักน้ำมาก็ไปอนนท์ก็ไปทั้งที่คงไม่ได้แล้วก็ไปอีกทีก็น้ำคล้ายๆมีเสียเลือดนะก็ผิดหวังพระพุทธเจ้ารู้แล้วโอ้โหนี่กรรมตามถึงที่สุดเลยแล้วบอกอานนท์นักเสวยน้ำครั้งที่3นี่อานนท์ก็เดินมันก็เดินผิดหวังอ่ะโอ้ไปครั้งที่3นี่น้ำใสสะอาดเลยอานนท์เอาบาตรเนี่ยบาตรตะเตนเลนบาตรดีใจตักมาให้พระองค์เสวยองค์เทศเรื่องกรรมกรรมเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครแม้แต่ตถาคตเนี่ยแค่กรรมแค่องคุลีนะคิดสิแต่ถ้าหากว่าเราคนอย่างเราที่ธรรมดานะกรรมต้นโตนะกาตาชีวิตนะกินเหล้าเมายาอะไรทุกอย่างก้อนโตมาแล้วมันจะไม่ตกนรกหรอกรรมมันยิ่งใหญ่อะแค่พระองค์แค่นิดเดียวเสร็จนิดเดียวองค์ธุลีเนี่ยตามมาถึงนี่เพราะนั้นกรรมเนี่ยมันก็บอกว่ากรรมเนี่ยไม่มีญาติกับใครหรอกกรรมเนี่ยไม่มีพี่น้องหรอกฮะมันฉัดหมดเลยมันกรรมอ่ะก็เหมือนกับแก่เจ็บตายเนี่ยมีญาติไหมมีญาติใครไหมใช่ไหมไม่เคยมีญาติใครเลยคนไหนอ่ะแกฉันจัดให้ผมงอกอ่ะผมดำมาจัดให้ถึงเวลาแล้วเป็นไงออนหน้าเหรอแต่งตึงก็จัดให้ตีนกาทีละขี้กาขึ้นมาเลยเนี่ยอ้าวตาจัดให้เนี่ยมองใส่ตาก็ใส่แว่นนะเป็นไงความแก่ความเจ็บความตายอ่ะเอาฟันเหรอสวยๆงามเหรออ้าวหักอ่าร่างกายอ่ะเดินตัวตรงหลังงออีกอ่ะปวดทุกอย่างมันเรียกคืนมาแล้วมันไม่ปราณีเลยความตายเหมือนกันความเจ็บเหมือนกันความเจ็บไม่เคยบอกว่าคนโน้นห้ามเจ็บคนนี้ห้ามเจ็บเนี่ยมันเล่นหมดความตายเหมือนกันตายไม่เคยบอกหรอกว่ามีที่ว่าความตายไม่เกิดกับพระอริยะเท่านั้นแหละพระอรหันต์เท่านั้นแหละไม่มีเกิดแก่เจ็บตายนั่นแหละความตายยอมเลยเพราะปฏิบัติไม่มีเกิดแก่เจ็บตายแล้วมันที่สุดแล้วมันจุดเทียนเนี่ยดับแล้วดับเลยอ่ะ
บางคนธรรมดานี่เดี๋ยวต้องจุดอีกเพราะมันมีเชื้ออยู่อย่างพระอริยพระอรหันต์นี่มันดับเทียนก็ดับไปเลยทิ้งไปเลยไม่เอาแล้วเชื้อหมดแล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นเรามีเชื้ออยู่เพราะนั้นเราก็ต้องอาศัยธรรมะพระพุทธเจ้าธรรมะพระพุทธเจ้าส่งธรรมะพระพุทธเจ้านี่ประเสริฐไม่มีอะไรที่จะมาซื้อธรรมะพระพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นซื้อด้วยใจสละด้วยกายพระพุทธเจ้าตัดสินใจเลยปฏิบัติมาทั้งวันทั้งคืนก็ไม่สำเร็จเลยวันนี้15ค่ำ อธิษฐานเลยเป็นตายก็คืนนี้รู้กันอันนี้ก็ขอให้ย่าหลายกรรม5กรรมมาปู6ค่ำเลยอธิษฐานที่ใต้ต้นโพแล้วนั่นคืนนี้ขอสละชีวิตถ้าไม่ได้โมกขธรรมสำเร็จเป็นพุทธเจ้ายอมตายครับพระเจ้ายอมตายแม้แต่ร่างกายจะอธิษฐานเลยหัวค่ำยันสว่างเลยแล้วก็ทำไปแรงอธิษฐานก็เนี่ยนั่งหลับนั่งสับเนี่ยเหมือนกันเนี่ยมีเลือดมีเนื้อเหมือนกันพ่อก็บอกแล้วไงมันความแก่เจ็บตายไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ก็จัดหมดเลยนี่ไปเที่ยงเที่ยงคืนก็สงบรสชาติได้นั่งแล้วก็ถึงยามสามขอละครั้งอ่ะที่สามครึ่ง ที่สามครึ่งก็ยามสามก็สำเร็จเลยสว่างระวังผิดปกตินะองรู้แล้วโอ้อันนี้กิเลสตัณหาหมดแล้วมันจะรู้ปัจจตังรู้ด้วยตนเองมันปฏิบัติเนี่ยบัดไปเนี่ยมันฟังเทศฟังเนี่ยฟังตอนนี้ปัจจตังเหมือนกันว่าใครจะรู้ความสุขสงบของเราได้ปัจจตังก็ต้องรู้ตัวเองว่าชอบไม่ชอบสงบไม่สงบฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องนี่เราปัจจตังรู้ด้วยตนเองทั้งนั้นแล้วเนี่ยคนอื่นเราไปถามคนอื่นเราเขาจะรู้ได้ไหมถามว่านี่รู้หัวใจผมไหมรู้ใจหนูไหมว่าจะดีไม่ดีสงบอ่ะไหมเขามองหน้าจะว่าเราอีกอ่ะนั่นพอจะตังรู้เฉพาะตนของใครของมันเหมือนทานอาหารนะใครทานใครอิ่มใครไม่ทานก็ไม่อิ่มใช่ไหมเราจะบอกให้เพื่อนทานด้วยนะเดี๋ยวจะรอรับนะมีความสุขที่ใจอิ่มที่ใจอร่องสิก็เพื่อนอิ่มอย่างเดียวน่ะก็ถามว่าอิ่มไหมอิ่มไหมอร่อยไหมเพื่อนบอกว่าเราบอกไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมอันนี้เนี่ยคือธรรมะเนี่ยใครทำใครได้ธรรมะนี่เป็นเพื่อนของหมดทุกคนธรรมะนี่ไม่เคยเป็นศัตรูกับใครมีนิวรณ์พวกนี้เป็นศัตรูทุกคนเนี่ยความเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นศัตรูหมดทุกคนเลยในธรรมะเนี่ยธรรมะนี่ให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขให้แล้วก็เมื่อก็เราเนี่ยให้ก็เป็นสุขเนี่ยแล้วเราก็เป็นสุขให้ก็ทุกข์เราก็ทุกข์เพราะนั้นเราต้องมีการแผ่เมตตาอยู่ตรงนี้ก็มีมนุษย์สัมพันธ์นี่ถึงก็อยู่กันจะที่ไหนก็แล้วแต่จะต่างจังหวัดเหนืออีสานใต้ก็แล้วแต่เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นศีล5พยายามมีไว้เป็นเทวดาศีล8ศีลโบสถศีล127เนี่ยเราก็ปฏิบัติได้มรรคผลเกิดขึ้นแม้ศีล5เนี่ยทําในที่สุดนี่มันก็มรรคผลก็เกิดขึ้นนะเราจะไม่แล้วเราจะดูถูกตัวเองก็ทําไม่ได้ทําโน่นไม่ต้องกับระบบนี้เนี่ยเราได้แล้วอย่างบ้านเนี่ยเราขัดทุนตลอดติก็โน่นติคนนี้ก็เสียงดังก็ไม่ได้ใช่มั้ยแต่นี่เราปล่อยวางหมดเลยเนี่ยเราบุญกุศลเราได้แล้วได้บารมีได้อะไรเพราะฉะนั้นเราก็ทําต่อไปอดทนเหมือนกันต่อไปแล้วก็ความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่บิดามารดามีโอกาสกลับบ้านก็คงไม่ตายนะแม่พูดมีโอกาสนี่ขออภัยด้วยแม่แต่ว่าพวกหนูคงตายทิ้งวันเราขออภัยด้วยนะแน่เรากลับบ้านเนี่ยแก้ข่าวเดี๋ยวหาว่าคิดในใจอีกหาว่าอาจารย์หลวงพ่อมาพูดว่าสงสัยตายหมดเนาะเอาบวชแล้วคำว่าโอกาสใช่ไหมนั่นแหละอันนี้ก็มากลับบ้านกลับบ้านก็ไม่ต้องพวงมาลัยอะไรหรอก10นิ้ววันท้ายนะ10นิ้วเนี่ยไปบอกรักบ้าง
บางวางก็กอดท่านบ้างอาบน้ำมันก็ยังดีเนี่ยใช่ไหมบอกรักบอกอะไรเนี่ยเราบอกได้บอกได้ใจใช่ไหมเราเคยทำด้วยกายมาเยอะแล้วให้เงินก็ไม่ได้ให้ด้วยใจอะไรเงี้ยมันก็เลยเราซื้อใจพ่อแม่ไม่ได้วันนั้นกองกตัญญูนี่ก็เอาความดีให้ไปให้บุญกุศลเกิดขึ้นตรงนั้นเอาละวันนี้ก็เวลาก็สมควรเวลานะก็แต่มาก็ขอยุติแต่การมารยาจะเปลี่ยนคนนี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านต้องมีสิ่งดีๆงามเกิดขึ้นในชีวิตของเราและครอบครัวของเราด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้วมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราแล้วก็คุณงามความดีที่เราสร้างขอให้ได้สำเร็จผลทุกประการมรรคผลทุกคนทุกคนเทอญนะพอดีนะใน5ทีพอดีนะนะ5ที 5ทีก็เราก็ไปสวรรค์ได้5นาทีใช่ไหมแค่นาทีเดียวนะครับนะเอาล่ะก็นี่ก็นี่จนโอ้ไม่ต้องดื่มน้ำเลยเลยพูดจะหายเลยเนี่ยว่าเนี่ยน้ำเย็นมาเลยเนี่ยน้ำอุ่นนะเอาล่ะเดี๋ยวอนุโมทนาสาธุนะ